นาคทะเลนิยมกินสัตว์น้ำจำพวกมีเปลือกเช่นปูหอยกาบและหอยทากซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนถูกห่อหุ้มด้วยเปลือกแข็งแต่ก่อนจะกินแม่นาคต้องหาวิธีกระทบเปลือกให้แตกตั้งใจดูให้ดีขณะที่แม่นาคกำลังจะสาธิตด้านข้างของเรือเหมาะมากครับในการช่วยกระทบเปลือกหินพวกนี้ก็ไม่เลวเช่นกันอาหารทะเลคราวนี้ถึงตาลูกนาคลองบ้างแล้วความคิดของมันเข้าท่าแต่ไม้น่าจะอ่อนเกินไปนะแม่นาคจึงสาธิตให้ดูอีกครั้งเห็นไหมไม่เป็นไรแกจะไม่ต้องทนหิวเพราะแม่นาคจะหาอาหารเช้ามาให้จนกว่าลูกของมันจะเรียนรู้วิธีกระทบเปลือกเองได้สุดยอดเลยแม่